สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Special Interview กับดิฉันชัชยาอังคุลีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับน้องใหม่อีกหนึ่งบริษัทซึ่งเตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ช่วงไตรมาส4ปีนี้ค่ะบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะซึ่งกรรมการผู้จัดการท่านนี้ต้องการนำบริษัทค่ะ Go Inter นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่นวัตกรรมให้ต่างชาติได้รู้จักค่ะเราไปทำความรู้จักกับนะคะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตรากรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอนพร้อมๆกันกับดิฉันเลยค่ะประการแรกทีเดียวผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าทำไมเราถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับปัจจุบันนี้ในองค์กรของเราได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลในการให้สุขภาพของคนเนี่ยดีอยู่ยั่งยืนนะฮะมีชีวิตยั่งยืนด้วยสุขภาพที่ดีเลิศนะครับเราพบว่างานวิจัยของเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนให้สมดุลและเราก็เชื่อว่าเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ร่างกายในร่างกายที่สมดุลเราก็จะไม่เป็นโรคใดๆเลยแล้วก็จะมีสุขภาพยั่งยืนเพราะสิ่งที่เราพยายามสถาปนาก็คือว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเราค้นพบตรงนี้แล้วเราก็ทำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าตรงนี้มากมายมหาศาลเราจึงอยากจะได้มีองค์กรที่มั่นคงยั่งยืนมาเผยแพร่นวัตกรรมตรงนี้อย่างไปต่อเนื่องนะฮะให้เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างอุตสาหกรรมให้กับเมืองไทยให้กับประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแล้วเมื่อเกิดขึ้นผู้เข้ามาร่วมสร้างแอปโปตั้งแต่ต้นนะหรือหลายปีที่ผ่านมาก็จะได้รับผลพวงจากนวัตกรรมที่เราประกาศให้เป็นที่ขานรับของคนทั้งโลกเนื่องจากว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ระดมมาจากตลาดแต่มันเป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อเราต้องการให้บริษัทของเรามั่นคงเราก็ต้องระดมทุนเงินที่เราระดมทุนก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นสร้างสำนักงานสาขานะที่จะทำให้มียอดซื้อยอดขายให้มีผลประกอบการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเราจะมีการสร้างสำนักงานสาขาในดูไบนะครับเพื่อจะขายสินค้าของเราที่ดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยเข้าไปในตลาดในตะวันออกกลางนะครับซึ่งในตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่าคนเป็นเบาหวาน 82% แล้วเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งสามารถที่จะลดเบาอาการเบาหวานได้อย่างฉมังมากๆนะครับแล้วก็ช่วยคนที่ไม่ต้องถูกตัดอวัยวะนะฮะจากการที่ติดเชื้อมาแล้วนะหลายครั้งหลายหนนะครับแล้วเรามีประเทศสิงคโปร์นะฮะที่จะเปิดตลาดให้กับเราด้วยนอกจากนี้แล้วก็จะมีสำนักงานที่ฮ่องกงสำนักงาน3สาขาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัทแอปโก้เชื่อว่าจากการที่เราเจาะตลาดต่างประเทศผลประกอบการของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างงดงามนะครับในประเทศไทยเองนะเราก็คงจะขยายโตต่อเนื่องไปนะประมาณสัก 20% นะครับแต่ตลาดต่างประเทศเราคาดเดาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามันจะทำให้มีการก้าวกระโดดแน่นอนครับปีนี้ปี2554นะครับเป้าของเราถึงแน่นอนคืออยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าถ้าหากการขยายตัวในประเทศไทยก็คือ 20% นะครับก็คือคูณลงไปอยู่ที่360นะครับแต่ผมมีความหวังว่ามันจะขยายมากขึ้นเมื่อมีการขยายตัวออกไปในต่างประเทศนะครับ400กว่าเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับแต่การขยายตัวไปในต่างประเทศนั้นเนี่ยเรามีมาร์จิ้นสูงนะครับเรากำไรมากเมื่อเราขายต่างประเทศเพราะฉะนั้นผลประกอบการของเราคือปันผลของเรากำไรของเราจะดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นกว่าปีนี้แน่นอน
เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารของแอปโก้เชื่อแน่ว่าจะทำให้นักลงทุนทุกท่านได้รับข้อมูลมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในช่วงที่บริษัทขาย IPO ในไตรมาส4ปีนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดฉันมองว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทของคนไทยที่น่าสนับสนุนนะคะสำหรับโอกาสถัดไปเราจะไปพบกับบริษัทใดอย่าลืมติดตามชมนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันและ Special Interview ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ